สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับ Genshin Impact นะทุกคนนะเป็นเรื่องของ Genshin Impact กันต่อนะถ้าเราอ่านหนังสือนะครับในเรื่องที่มีชื่อว่าปลาไผ่แสงจันทร์นะทุกคนนะบทที่3นะครับเขาก็จะมีคำอธิบายบอกว่ามีเด็กหนุ่มคนนึงนะทุกคนนะเคยหลงทางอยู่ในป่าไผ่แล้วก็ได้เจอกับผู้หญิงนะครับรูปร่างสูงโปร่งชุดขาวดวงตาสีทองนะผิวสีเผือกนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องเป็นซีไลน์แล้วล่ะเพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางแล้วค่อนข้างจะตรงกับตัวของนบีบาลิกาแล้วก็ตัวของคำอธิบายก็คือเทพในยุคแรกๆนั้นทุกคนนะในเล่มนี้นี่เขาก็บอกว่าซีไลน์ตัวนี้ก็ได้เล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับดวงจันทร์3ดวงนะทุกคนนะที่ไปหลงรักนะครับดาวประกายพึ่งก็คือลูซิเฟอร์นั่นเองนะทุกคนนะแล้วก็คอยแบบขึ้นไปนะครับไปแอบส่องลูซิเฟอร์บนวิหารแห่งดวงดาวนะครับแล้วก็ต่อมาก็เกิดภัยพิบัตินะครับสุดท้ายก็พระจันทร์ก็ตีกันเองเนาะทุกคนเนาะหมาป่าที่เป็นลูกหลานของพระจันทร์นะครับพวกมันนี่ยังจำหายนะครั้งนั้นได้นะทุกคนนะในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงพวกมันก็จะร้องเพลงนะครับส่งเสียงหวยหวดนะครับเพื่อไว้อาลัยแก่ดวงจันทร์ทั้ง3คนนะครับและถ้าเราอ่านเรื่องราวของหนุ่มขี้เมานะครับในเล่ม3เล่ม4นะทุกคนนะเราก็จะได้นะครับรับรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะทุกคนนะหลังจากที่เกิดปรากฏการณ์นะครับผู้มาเยือนครั้งคนที่2นะทุกคนนะมาถึงโลกแห่งนี้นะทุกคนเนาะและเมื่อเขานำกิเลสนะครับมาสู่มวลมนุษย์นะครับแถมยังทำผิดกฎนะทุกคนนะไปมีความรักกับซีไลน์อีกไพโมเดียวันก็เลยลงโทษนะครับก็ก่อสงครามที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมานะทุกคนนะและพวกซีไลน์ส่วนหนึ่งนะครับก็ถูกเนรเทศออกจากสวรรค์นะทุกคนโดนตัดขาดจากสวรรค์ทำให้พลังของพวกมันนั้นบั่นทอนลงนะครับและสูญเสียความทรงจำและรูปร่างนั่นเองในหนังสือเรื่องราวของหนุ่มขี้เมานะครับก็จะเล่าเอาไว้ว่ามีหมาป่าตัวนึงนะมาเล่าเรื่องนะครับให้หนุ่มขี้เมาฟังนะครับเขาก็เล่าว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะทุกคนนะมีราชาของหมาป่าครับทุกคนครับมันเคยพาเผ่าพันธุ์ของมันเนี่ยออกหาบ้านและที่อยู่ครับทุกคนครับการต่อสู้นี่นับไม่ถ้วนสุดท้ายเลยเหลือแค่มันตัวเดียวนะทุกคนนะมันเลยกลายเป็นหมาป่าที่โดดเดี่ยวครับมันก็เดินผ่านมาจนถึงดินแดนของพวกซีไลน์นะทุกคนนะเดินเข้าไปในวิหารนะครับของซีไลน์นะครับซึ่งมันเป็นวิหารล้างไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันก็ได้ยินเสียงเพลงมามันก็เลยเดินไปฟังครับทุกคนครับมันเป็นเสียงอะไรทำไมมันไพเราะอย่างนี้นะทุกคนนะปรากฏว่ามันก็ไปเจอนะครับผู้หญิงนะครับผิวเผือกอยู่คนนึงนะทุกคนนะซึ่งสวยมากครับแน่นอนว่าเผ่าพันธุ์ซีไลน์นั้นถูกขนานนามว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่สวยงามที่สุดนะครับเพราะว่าพระเจ้านั้นสร้างซีไลน์นะครับหรือว่าเทวทูตขึ้นมาตามรูปลักษณ์นะครับของพระองค์เองนะเขาก็พบว่าคนที่กำลังร้องเพลงอยู่นะทุกคนนะก็คือซีไลน์ตนแรกนะครับหรือว่าราชินีแห่งซีไลน์นั่นเองเขาก็ถามว่านี่มันเพลงอะไรนะเพลงของเธอนั้นเพราะมากครับเพราะจนแบบพวกซีไลน์ที่อยู่รอบๆที่ต้องเข้ามาแล้วก็มานั่งฟังเพลงของเธอแล้วก็มาทำความเคารพของเธอด้วยนะทำให้หมาป่านั้นสนใจในตัวของซีไลน์ตัวนี้เป็นอย่างมากนะครับเธอก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเพลงที่เมื่อก่อนนะเธอก็เอาไว้ร้องนะครับไว้อะไรให้กับพวกคนเถื่อนนะครับแต่ตอนนี้เธอต้องมาร้องไว้อะไรให้กับชีวิตของตัวเองนะหมาป่าก็เลยร้องเพลงของตัวเองให้ฟังบ้างครับแต่ว่าเพลงหมาป่านั้นมันเป็นเพลงที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าอ้างว้างและแตกสลายครับซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองฝ่ายอ่ะมันมาจากเหตุการณ์เดียวกันก็คือความรักที่มีต่อลูซิเฟอร์แล้วมันแตกสลายนะครับแล้วก็โดนลงทันโดยสวรรค์เนาะทุกคนเนาะเพลงของทั้งคู่มันก็เลยแบบเต็มไปด้วยความเศร้านะทุกคนนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็เลยแบบร้องเพลงไปด้วยกันนะครับแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันนะทุกคนนะแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยตอนที่4เขาก็สรุปไว้ว่ามันเป็นแค่ความฝันนะครับของขี้เมานะทุกคนนะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็จะไปตรงกับคำอธิบายของตัวของศัตรูนะครับก็คือตัวของแอนเดรียสนะทุกคนลูปัสบอลเรสนะครับหรือว่าราชาแห่งหมาป่านะเขาจะมีเนื้อเรื่องเขาจะบอกว่าเขาเคยได้รับนะครับพลังนะทุกคนนะมาจากเทพโบราณนะครับซึ่งมันก็จะตรงกับเนื้อเรื่องของราชินีซีไลน์นะครับที่เขาได้มอบพลังนะครับที่เหลือเฮือกสุดท้ายของเขานะทุกคนนะให้กับหมาป่าตนหนึ่งครับทุกคนครับแล้วหมาป่าตนนั้นนะทุกคนนะก็เลยได้รับพลังของเทพนะครับแล้วก็กลายมาเป็นเทพหมาป่าแล้วมีอายุยืนยาวนะครับหลายพันปีเนาะแต่ว่าบอเรียสนั้นนะทุกคนนะเขาไม่ได้รับมาแค่พลังอย่างเดียวครับสิ่งที่เขาได้มาด้วยก็คือความกดแค้นที่มีต่อสวรรค์ด้วย
ดังนั้นหลังจากที่วินเดเนียลนะทุกคนนะโดนหมุดแห่งสวรรค์ลงทันเข้าไปเนี่ยมันก็ระเบิดพลังแห่งพายุหิมะออกมาใช่ไหมทุกคนตัวของบอริสนี่ก็เลยระเบิดพลังของตัวเองออกมาบ้างครับทำให้อาณาเขตบริเวณแถบนี้นะทุกคนนะเต็มไปด้วยพายุของน้ำแข็งครับดังนั้นดินแดนทั่วไปนะทุกคนนะในแถบที่เป็นอาณาเขตของมอนโดในปัจจุบันเนี่ยก็เลยเต็มไปด้วยดินแดนที่รกร้างและเต็มไปด้วยพายุหิมะและพายุน้ำแข็งครับแล้วคมเขี้ยวของพายุน้ำแข็งของบอริสนั้นยังแบบมีความสามารถในการทำลายล้างด้วยนะทุกคนนะมันจะแบบกัดกร่อนทุกสรรพสิ่งนะตอนนั้นเนี่ยก็มีเทวทูตตนหนึ่งครับทุกคนครับก็คือดีแคราเบียนนะทุกคนนะหรือว่าเทพแห่งพายุเนี่ยก็ต้องการที่จะปกป้องนะครับชาวบ้านเอาไว้เขาก็เลยสร้างกำแพงแห่งลมขึ้นมานะทุกคนมันก็เลยกลายมาเป็นอาณาจักรนะครับแห่งลมนะที่ถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพงแห่งลมครับที่แบบต้านพลังแห่งน้ำแข็งนะทุกคนนะเอาไว้นะครับแต่ว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้แบบต่อสู้กันจริงจังนะทุกคนนะทั้งคู่ก็แค่แบบระเบิดพลังออกมาไม่หยุดหย่อนนะครับตัวของดีคาร์เบียนเองก็วันๆก็พยายามนะทุกคนนะที่จะหาทางปกป้องชาวบ้านเอาไว้นะครับในตอนนั้นนะทุกคนนะก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่ถูกเรียกว่าเดอะเอลฟ์นะทุกคนนะในภาษาไทยเขาเรียกว่าพูดแห่งลมนะครับตัวหนึ่งขึ้นมานะทุกคนนะก็คือบาบาตอสนะครับบาบาตอสนี่ถูกสร้างขึ้นโดยดีคาร์เบียนนะทุกคนนะเขาน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของดีคาร์เบียนครับน่าจะคล้ายๆกับพวกลิลูฟาที่เป็นส่วนหนึ่งของนบีมาริกาหรือพวกอารานาระที่แบบถูกสร้างขึ้นมาจากลูกหลานเทวดาอะไรประมาณแบบนั้นนะด้วยการต่อสู้ที่ยาวนานไม่มีสิ้นสุดครับในระหว่างพายุนะทุกคนนะของบอริสนะครับแล้วก็กำแพงลมของดิคาริเบียนเนี่ยผู้คนนะครับที่อาศัยอยู่ในกำแพงลมก็เริ่มรู้สึกทรมานนะทุกคนนะเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถได้มองเห็นตะวันครับไม่ได้มามองเห็นท้องฟ้าได้เลยนะเหมือนกับต้องใช้ชีวิตอยู่ในคุกลมนะครับตอนนั้นเนี่ยดิคาร์เบียนเองก็มีคนรักครับทุกคนครับที่ชื่อว่าเอมอสนะทุกคนนะด้วยความที่วันๆเนี่ยเขาเอาแต่ดูแลชาวบ้านนะครับมัวแต่ยุ่งวุ่นวายนะครับกับการแบบปกป้องชาวบ้านนะทุกคนนะภายในกำแพงลมของเขานะทุกคนนะทำให้เขาแบบไม่ได้ทำหน้าที่นะทุกคนนะของตัวเองครับง่ายๆก็คือไม่ยอมทำการบ้านครับและเรื่องนี้ทำให้เอมอสไม่พอใจนะทุกคนนะเอมอสก็ไม่พอใจในขณะเดียวกันครับทุกคนครับพวกขุนนางนะที่มันปกครองดินแดนแห่งนี้อยู่ครับมันก็อาศัยบารมีของตัวดิคาร์เบียนเนี่ยเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านนะครับกดขี่ข่มเหงชาวบ้านนะมันก็เลยมีอัศวินกลุ่มนึงครับทุกคนครับที่ไม่ค่อยพอใจในตัวขุนนางเหล่านี้เกิดขึ้นนะทุกคนนะซึ่งก็คือเป็นบรรพบุรุษของพวกกุนฮิวนะครับหรือบรรพบุรุษของพวกจีนนั่นเองนะตัวมาบาตอสเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับทุกคนครับว่าเป็นราชาปีศาจนะครับแห่งการเป่าหูนะทุกคนนะเป็นแบบเป็นปีศาจแห่งการมัวเมานะทุกคนนะเขาก็ได้เห็นจุดอ่อนตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยนะทุกคนนะเขาก็แบบไปเป่าหูนะครับนักกวีคนหนึ่งนะทุกคนนะนายมอนโดนะครับให้ปลุกระดมชาวบ้านนะว่าแม้ข้างนอกมันมีแสงแดดที่สดใสรอน้องอยู่แล้วมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะได้ไปเผชิญกับโลกกว้างข้างนอกนะครับแล้วเขาก็ไปเป่าหูเอมอสนะครับทุกคนครับว่าเฮ้ยเราล้มอำนาจดิคาริเบียนดีไหมเนี่ยวันนี้เขาทำงานเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวอาจถ้ามีคนอื่นมาทำหน้าที่แทนเขานะเขาจะได้แบบมาสนใจเอมอสบ้างอะไรแบบนี้ต้องแบบเรียกร้องความสนใจหน่อยนะในขณะเดียวกันนะครับตัวของบาบาตอสเองเนี่ยเขาก็ไปคุยกับแอนเดรียสด้วยนะทุกคนนะว่าเนี่ยดูสินะพลังแห่งคมเขี้ยวของคุณที่คุณปลดปล่อยออกมาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเจ้าพวกเทพอสูรมันก็ยังต่อสู้กันอย่างดุเดือดส่วนชาวบ้านก็ยังทุกข์ทนอยู่ข้างในเห็นไหมไม่มีใครมีความสุขเลยนะพวกคุณเนี่ยควรจะหยุดการต่อสู้ได้แล้วนะครับและเมื่อแอนเดรียสนะครับได้เห็นอย่างนั้นนะทุกคนนะมันก็ปลงครับมันก็ฉุกคิดขึ้นมาได้นะทุกคนนะและด้วยความอ่อนล้าของแอนเดรียสด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเขาก็เลยตัดสินใจนะทุกคนนะที่จะปลดปล่อยพลังของตัวเองนะครับที่ได้รับมาจากราชินีซีไลเนี่ยออกไปนะลงสู่ดินแดนผืนดินแห่งนี้ครับเพื่อเยียวยาดินแดนของบอนโดนะทุกคนนะผลลัพธ์ก็คือนะครับแอนเดรียสก็เลยต้องตายไปนะเพราะว่าพลังของเขาก็ถูกปลดปล่อยลงสู่พื้นดินนะครับเพื่อเยียวยาดินแดนแห่งนี้นะในขณะเดียวกันเนี่ยเอมอสนะครับก็ร่วมมือนะทุกคนนะกับเด็กชายที่ไม่รู้จักนะครับก็คือตัวของชาวบ้านนะครับก็คือตัวนักปราชญ์นะทุกคนนะก็คือเด็กเล่นพินคนหนึ่งนะครับนักร้องคนหนึ่งนะ
แล้วก็เอลฟ์ที่ไม่รู้จักก็คือตัวของบาบาตอสนะครับแล้วก็อัศวินที่ไม่รู้จักอันนี้ก็คือตัวของบรรพบุรุษของกุนฮิลนะทุกคนนะพวกเขาก็รวมหัวกันครับก่อกบฏนั่นเองนะทุกคนนะต่อดิคาเลเบียสนะครับผลก็คือนะทุกคนนะเอมอสนะครับก็ยิงธนูครับใส่ดิคาเลเบียสนะครับในวินาทีนั้นนะทุกคนนะที่ธนูนั้นพุ่งเข้าใส่นะครับดิคาเลเบียสนะครับเธอก็ตระหนักขึ้นได้ว่านะทุกคนนะสิ่งนี้มันไม่ได้ทำให้เธอและดิคาเลเบียสนั้นกลับมาใกล้กันมากขึ้นครับแต่มันกลับจะทำให้เธอและดิคาเลเบียสนั้นห่างไกลกันออกไปอีกและนี่ก็เลยเป็นที่มาของพลังของธนูเอมอสครับว่าต้องยิงไกลๆครับยิ่งไกลยิ่งแรงนะทุกคนนะถ้ายิงใกล้มันจะไม่แรงครับต้องยืนยิงไกลๆนั่นเองนะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือดิคาเลเบียสครับก็ยืนรับลูกธนูของเอมอสครับเพราะว่าเขาเคยคิดว่าทุกคนนั้นจะรักเขาเหมือนที่เขารักนะทุกคนนะเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องทุกคนครับแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทำลงไปนั้นกลับกลายทำให้ทุกคนเกลียดครับเขาก็เลยปล่อยให้ลูกธนูของเอมอนส์นั้นปักเข้าไปที่หน้าอกของเขาแล้วเขาก็สิ้นใจไปนะในขณะเดียวกันครับพายุลมของดิคาเลเบียสนั้นก็ฉีกร่างของเอมอนส์ออกเป็นชิ้นๆนะตัวของนักปราชญ์นะครับทุกคนครับก็ได้ตุยเย่ไปนะในขณะที่อัศวินนะครับก็ได้ขึ้นมามีอำนาจในการปกครองนะครับแทนพวกอำมาตย์บาบาตอสนะครับทุกคนครับนอกจากจะจำแรงร่างตัวเองนะทุกคนนะให้กลายเป็นเป็นติแล้วนะครับเขาก็ถือโอกาสนี้นะทุกคนนะเพราะเขากลายเป็นเทวทูตตนเดียวนะครับที่มีพลังมากที่สุดในดินแดนแถบนี้แล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าบอลเลสก็ตายครับทุกคนครับดิคาเลเบียสก็ตายครับด้วยสมองอันฉลาด IQ 108ของเขานะเขาก็รีบไปทำสัญญากับเซเลเทียนะทุกคนนะขึ้นเป็นเดอะอาร์คอนองค์ใหม่ครับเขาก็ได้เป็นอาร์คอนแล้วก็ได้รับโนซีดมานะทุกคนนะแล้วก็กลายเป็นเทพประจำมอนโดไปนั่นเองนะครับส่วนหมาป่าบอริสนะครับทุกคนครับที่เขาถ่ายทอดพลังสู่ดินแดนแห่งมอนโดนะทุกคนนะเพื่อรักษาพื้นดินแห่งนี้เขาก็เลยกลายเป็นวิญญาณครับที่สิงสู่นะสถิตนะอยู่ที่ดินแดนแห่งนี้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับของบอนโดนะครับในช่วงสงครามอาคอนนั่นเองนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ